เอาแล้วทำท่าจะยุ่งแล้วเมื่อลุงป้อมเชียร์อภิรักษ์คงสมพงษ์หรือบิ๊กแดงควายแดงของชาวเน็ตที่โด่งดังข้ามคืนจากแฮชแท็กควายแดงลุงป้อมเชียร์ว่าแดงเหมาะสมนายกคนต่อไปหลังบิ๊กตู่นี่คือการสืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นจากบิ๊กตู่สู่บิ๊กแดงหลังลุงป้อมเชียร์เอาแล้วยุ่งแล้วงานนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกลียวกราวเมื่อนักพิมพ์ข่าวสดได้โพสต์เรื่องราวนี้ใจความว่าบิ๊กป้อมหนุนบิ๊กแดงเป็นนายกต่อบิ๊กตู่ขอตรวจสอบการเพิ่มค่าตอบแทนนายพลเมื่อวันที่19ตุลาคม2562เมื่อเวลา 14:15 นที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีงบประมาณด้านความมั่นคงที่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดเนื่องจากเกรงใจพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกว่าคงไม่เพราะในงบประมาณก็มีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วส่วนที่ยังไม่ชัดเจนเป็นเพราะบางอย่างไม่มีความชัดเจนจะไปเอาไปทำอะไรเป็นการกำหนดไว้แบบกว้างๆไว้ล่วงหน้าต่อเมื่อถามถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ามีการเพิ่มค่าตอบแทนให้ทหารชั้นนายพลตำแหน่งพิเศษเป็นงบประมาณสูงถึง 70% หรือ 7,000 ล้านบาทต่อเดือนนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวว่าไม่ทราบขอไปตรวจสอบดูก่อนเพราะเท่าที่ดูไม่น่าจะมีเชื่อว่าคงไม่น่าจะมีการเพิ่มให้ทหารชั้นนายพลมีเพียงค่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการโหวตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563จะเกิน250เสียงพลเอกประวิตรย้อนถามสื่อมวลชนว่าแล้วคุณว่าไงเมื่อถามย้ำว่านอกจากเสียงของรัฐบาลยังจะมีเสียงของฝ่ายค้านมาช่วยสนับสนุนหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวพร้อมกับอมยิ้มว่ายังไม่รู้เมื่อถามอีกว่าแต่ท่านยิ้มพลเอกประวิตรบอกว่าผมก็ยิ้มแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่พันธิกาวานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่อภิปรายว่ามีการตั้งงบประมาณในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พลเอกประวิตรกล่าวว่างบประมาณใน3จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยหลายส่วนมีทั้งงบเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมถึงงานด้านยุทธวิธีและพัฒนาเราไม่ได้นำเงินไปใช้ในการสู้รบอย่างเดียวส่วนที่ฝ่ายค้านอภิปรายเปิดเผยว่ามีการเปิดบ่อนที่สีลมนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่มีเมื่อถามอีกว่าก่อนหน้าที่ฝ่ายค้านโจมตีผบ.ทบ.ภายหลังบรรยายพิเศษหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงพลเอกประวิตรกล่าวว่าจะให้ทำยังไงได้ท่านก็จังใจดีส่วนที่ฝ่ายค้านคาดเดาว่าผบ.ทบ.จะเป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้สิแต่ถ้าเป็นได้ก็ดีนะก่อนหัวเราะแล้วเดินเข้าห้องประชุมนอกจากในเว็บไซต์ของมติชนแล้วยังมีสื่ออื่นๆได้มาโพสต์เรื่องราวดังกล่าวอาทิเช่นข่าวสดได้โพสต์ใน Facebook แฟนเพจของข่าวสดใจความว่าเอาแล้วบิ๊กป้อมลั่นบิ๊กแดงเป็นนายกต่อประยุทธ์ก็ดีปัดเพิ่มเงินนายพล 7,000 ล้านผ่านไป6ชั่วโมงมีคนกดไลค์กดเลิฟกดโกรธ 2,400 ลายมียอดความคิดเห็น897ความคิดเห็นและมียอดแชร์220แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทอดๆนี่คือการสืบทอดและส่งต่ออำนาจในกองทัพอย่างแท้จริงรุ่นต่อไปครับรุ่นพ่อยังรวยไม่พอสนับสนุนรุ่นลูกต่อเลยจ้าอีกท่านหนึ่งครับตกลงแผ่นดินนี้ทหารยึดแป๊ะเบาหวานเอ่ยสนับสนุนทายาทยึดอำนาจขึ้นเป็นนายกคนต่อไปให้เวียนอำนาจภายใต้คนใกล้ชิด
ชัดเจนยิ่งกว่าชัดอีกนะครับยิ่งกว่าเปิดถ้วยแทงไฮโลอีกนะครับงานนี้ท่านต่อไปครับความรู้ใหม่สอนนักเรียนในร้อยวันนี้อาจได้เป็นนายกในวันหน้าตำแหน่งนายกสืบทอดเป็นกระสือเลยนะอีเหี้ยท่านต่อไปครับเอาอะไรคิดวะเนี่ยฮะเหมาะกับการลากไถมากกว่ามั้งเนี่ยสังเกตหัวนะก่อนนะครับหัวเกรียนแบบนี้ไถเกรียนครับรับประกันคุณภาพท่านต่อไปครับคนไทยเป็นคนอดทนไม่ค่อยต่อสู้ต่อล้อต่อเถียงทนได้ทุกอย่างแต่เมื่อถึงจุดที่เกินความอดทนก็พร้อมทำทุกอย่างที่มันถูกต้องท่านต่อไปครับเวลาพนักงานขายจะขายของห่วยๆราคาแพงเขาจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ห่วยกว่าและแพงกว่าท่านต่อไปครับสถาบันนี้แม่งปั้นคนมาปล้นอำนาจจากประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นค่อยๆกินกินประเทศยึดอำนาจสู่ระบบศักดินาแบบถาวรท่านต่อไปครับตรีมปื้มปริมเศรษฐกิจช่างหัวแม่งช่างหัวมันท่านต่อไปครับอันตรายความคิดมากคนนี้ว่าคนรุ่นใหม่เด็กๆไว้เยอะกลัวสิถึงต้องรีบวางตัวนายกหมดอำนาจเมื่อไหร่เตรียมตัวโดนจุดๆๆๆถ้าไม่ได้เป็นมีโยหวังโดนย้อนหลังแน่ๆท่านต่อไปครับสงสัยปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจหรือเพื่อหนีการตรวจสอบหรือเปล่าทำนองให้มีการปฏิวัติซ้อนแผนไม่เนียนไปเรียนละครมาใหม่นะอ่านออกหมดละมุกนี้แผนตื้นๆโยนหินถามทางอีกท่านหนึ่งครับถ้าวัดกันที่กึ๋นวัดที่สมองแล้วตัวตายตัวแทนสองคนนี้เหมาะสมกันมากๆกินกันไม่ลงเลยตูบกับแดงไอ้ตูบกับไอ้ควายแดงงานนี้ท่านต่อไปครับเอามาทำหาเหวอะไรเดี๋ยวก็มาบีบน้ำตาในสภาอีกฮ่าพอน้ำท่วมก็มาบีบน้ำตาของเงินประชาชนเอาไปเอามาจะเป็นนายกขอทานอีกแล้วงบอื่นมีเป็นแสนล้านแต่งบน้ำท่วมไม่มีสักบาทอีกท่านหนึ่งครับปิดหูปิดตาสืบทอดอำนาจไม่สนหัวประชาชนผมควรจะทำยังไงดีให้ท่านหันไปมองประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจประเทศเหล่านั้นล้วนแต่บริหารโดยผู้นำที่เป็นบัพปชนคนธรรมดาทั้งนั้นไม่มีทหารไปยุ่งการเมืองสักคนเพราะพวกเขาตระหนักไงตระหนักว่าตัวถ่วงความเจริญของประเทศคือการแทรกแซงทางการเมืองของคนแบบพวกท่านเขาถึงได้มีอิสระและมีงบประมาณมากพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้ถูกจุดยอมรับความจริงกันบ้างเถอะครับพวกท่านควรจะทำหน้าที่ของท่านคือการปกป้องประเทศไม่ใช่การบริหารประเทศนะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อลุงป้อมเชียร์วายแดงเป็นนายกคนต่อไปต่อจากลุงตู่นี่คือการสืบทอดอำนาจจากรุ่นตู่รุ่นจากบิ๊กตู่ตู่บิ๊กแดงเกิดขึ้นหลังลุงป้อมเชียร์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสุขคนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ